ล่าสุดแม่แอฟเป็นแขกรับเชิญในรายการ Switch Podcast มีบางช่วงบางตอนแม่แอฟตอบคำถามทั้งน้ำตาเมื่อถามว่ามาถึงชาเลนจ์สุดท้ายพอเราเสียคนที่สำคัญมากๆเพราะแอฟสนิทกับคุณพ่อมากๆเป็นการมากกว่าการสูญเสียเหมือนเป็นการเสียคนในทีมของเราแอฟไปต่อยังไงแอฟบอกว่าได้ในใจคิดว่าได้อยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าไม่เคยเห็นใครที่เสียคุณพ่อคุณแม่แล้วไปต่อไม่ได้แต่ตอนนี้แอปไม่ได้ละซึ่งของแอปไม่ได้ทีเดียวแต่ว่ามันรู้สึกวูบลงไปเลยครั้งแรกตอนที่คุณพ่อสโตรกรู้สึกว่าสูญเสียแล้วทั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่สูญเสียเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารกับท่านได้สุดๆค่ะไม่มีคนที่จะพูดกับเราได้ทุกอย่างตอนที่แอปมีปัญหาชีวิตคู่คนที่แอปโทรไปบ่นระบายบางเรื่องก็ผู้หญิงแอปไม่เล่าให้เพื่อนฟังนะคะดึกดื่นก็โทรหาคุณพ่อนะคะไม่บอกคุณแม่เพราะคิดว่าเก็บไว้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยความเป็นผู้หญิงกลัวคิดมากกลัวแกกังวลถ้าคุณพ่อเขาจะแสดงความเห็นด้านผู้ชายเราพ้นได้ทุกอย่างมั่นใจว่าเป็นคนเดียวในโลกที่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครจะติดต่อได้ตลอดจังหวะที่รู้ว่าสูญเสียไม่ใช่วันงานศพแต่คือจังหวะที่คุณพ่อสโตรกและเราไม่สามารถสื่อสารได้อีกแล้วแต่ก็ยังเป็นจังหวะที่โชคดีได้เฝ้าคุณพ่อได้ร่ำลากันโมเมนต์สุดท้ายคุณพ่อยังรักและหวังดีได้ลาแบบตั้งใจลาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นครั้งสุดท้าย